ชื่ออะไรนะเชื่อน้อยครับจำชื่อไม่ค่อยได้พี่น้องสื่อมวลชนพร้อมใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วก็จะได้เริ่มเลยนะครับ เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลสสชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองนะครับพร้อมกับเพื่อนสสนะครับคุณรัมนนท์ปัญจรนะครับคุณรัชพลสร้อยสุวรรณนะครับคุณชนธานีนะครับแล้วก็จากพรรคเป็นธรรมนะครับคุณกันวีสืบแสงนะครับจะมาแถลงข่าวนะครับกรณีการสู้รบชายแดนไทยพม่านะครับที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยครับเป็นที่ทราบกันเลยครับว่าสถานการณ์การสู้รบนะครับตลอดชายแดนไทยนะครับตั้งแต่เชียงใหม่นะครับไปถึงประจวบนะครับที่ผ่านมานะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็จะได้ยินเสียงนะครับการสู้รบนะครับทั้งเสียงระเบิดนะครับแล้วก็ต้องรับกับภาระที่จะต้องดูแลผู้ลี้ภัยต่างๆนะครับซึ่งพี่น้องข้าราชการนะครับในระดับพื้นที่นะครับก็ได้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับเต็มความสามารถตามกรอบกฎหมายแล้วก็อำนาจที่มีอยู่ในการทำงานนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าจะต้องชมพี่น้องข้าราชการที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนนะครับประเด็นสำคัญอย่างนี้นะครับว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับได้มีการรุกล้ำอำนาจอธิปไตยนะครับโดยเครื่องบินนะครับของเพื่อนบ้านนะครับได้ข้ามมาในประเทศนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ใหญ่มากนะครับสื่อก็ให้ความสนใจและประชาชนก็ให้ความสนใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็ 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะครับตามสื่อออนไลน์ Facebook ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตตะเข็บชายแดนนะครับว่าได้มีนะครับได้มีการสู้รบและมีกำลังจากต่างประเทศนะครับเข้ามาในเขตแดนไทยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนนะครับได้สื่อสารมาทางผมนะครับว่ามีความกังวลนะครับว่ามีความหวาดกลัวว่าในเขตดินแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนี้มีกำลังจากต่างประเทศเข้ามาได้อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ของพี่น้องประชาชนหลายกลุ่มนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อยากจะมาสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือว่าจากการสื่อสารของประชาชนกันเองนะครับเราไม่อยากให้มีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็สิ่งที่เราอยากจะเรียกร้องไปยังหน่วยงานความมั่นคงนะครับแล้วก็รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่ได้มีพลเรือนเข้ามาเป็นผู้นำในครั้งนี้ว่าทำอย่างไรนะครับจะไม่ให้พี่น้องประชาชนในตลอดชายแดนตะเข็บชายแดนนะครับมีความหวาดกลัวนะครับและจะต้องไม่ประสบพบเจอกับปัญหาอย่างนี้อีกต่อไปนะครับเราทราบดีว่าความขัดแย้งของประเทศเพื่อนบ้านนี้นะครับเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับหลากหลายกลุ่มนะครับพวกเราเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปกำกับแทรกแซงอะไรได้ประเด็นที่สองที่เราอยากจะขอให้กับฝ่ายรัฐบาลผู้บริหารนะครับว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการสู้รบและกระทบกับชายแดนหรือมีกำลังต่างๆเราไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเขตพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นโซ่ข้อกลางในการที่จะเปิดพื้นที่ให้เกิดสันติภาพนะครับเราเป็นอย่างยิ่งเราจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เราจะเป็นจะต้องเป็นตัวกลางที่ทำให้ต้นทางเนี่ยมีสันติภาพเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการสู้รบเพื่อที่จะไม่เกิดการหนีอพยพอันนี้เป็นข้อเรียกร้องเบื้องต้นนะครับผมทราบว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดไม่กี่วันนี้สถานการณ์อยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าบทเรียนครั้งนี้ทำอย่างไรนะครับจะไม่เกิดซ้ำทำอย่างไรนะครับจะทำให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่มีกำลังเข้ามาในเขตแดนไทยหรือกรณีที่มีการลุกล้ำน่านฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเกิดข่าวเล็กๆน้อยๆอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นก็คือ2ประเด็นนี้นะครับฝากไปยังฝ่ายความมั่นคงแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมว่าในระยะเร่งด่วนนี้ในระยะสั้นๆในระยะเฉพาะหน้าเนี่ยครับเจ้าที่ของเราจะสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่
ตามตะเข็บชายแดนได้อย่างไรในระยะยาวนะครับเราจะเป็นโซ่ข้อกลางเราจะเป็นเจ้าภาพที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสันติภาพในพื้นที่ต้นทางได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมอยากจะนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับคุณกนวีมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมฮะมีสั้นๆนะครับครับขออนุญาตเพิ่มเติมสั้นๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลชุดใหม่นะครับจำเป็นครับต้องเป็นโจทย์ท้าทายนะครับของรัฐบาลชุดใหม่โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเมียนมาในฝั่งตะวันตกของไทยมีหลายครั้งครับที่เราพยายามเสนอให้กับทางรัฐบาลใหม่นะครับผ่านทางท่านประธานสภาได้ซ้ำไปในการจัดพื้นที่ปลอดภัยนะครับหรือเรียกว่าเซฟตี้โซนหรืออีกอันนึงก็คือระเบียงมนุษยธรรมให้เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยพม่าเมียนมานะครับเพราะว่าจำเป็นครับอย่างกรณีนี้เราเห็นชัดเจนครับว่ามีข้อมูลมานะครับว่ามีการลุกล้ำของกองกำลังของประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นหากข้อเสนอของเราเนี่ยในการจัดตั้งเซฟตี้โซนพื้นที่ปลอดภัยและรวมถึงระเบียงมนุษยธรรมเนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริงๆพื้นที่5กิโลเมตรจากฝั่งชายแดนไทยไปเข้ามาในประเทศเมียนมาเนี่ยจะไม่มีปฏิบัติการทางทหารใดๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการทางอากาศและการปฏิบัติการภาคพื้นดินเพราะฉะนั้นครับเรื่องข้อเสนอตรงนี้ทางรัฐบาลชุดใหม่โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานสภาความมั่นคงชาติและรวมถึงรัฐมนตรีหลายๆท่านที่อยู่ในสภาความมั่นคงชาติตรงนี้จำเป็นต้องรีบไปพิจารณานะครับและต้องเสนอออกไปต้องใช้กรอบความสัมพันธ์ทั้งทวิภาคีประเทศไทยกับประเทศเมียนมาและรวมถึงกรอบภูมิภาคีผ่านอาเซียนผลักดันให้ได้ครับในเรื่องเกี่ยวกับระเบียงมนุษยธรรมและรวมถึงพื้นที่ชายแดนปลอดภัยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเสนอต่อไปนะครับครับผมครับไม่ทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนมีประเด็นจะถามไหมครับเท่าที่ทราบในข่าวตอนนี้นะครับก็คือว่ามีการควบคุมสถานการณ์เรียบร้อยนะครับแต่ประเด็นสำคัญของเราก็คือว่าเราไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้มันมีการเกิดซ้ำนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้ขวัญของพี่น้องครับขวัญมีดีฟอร์มหมดเลยนะครับว่าอยู่ๆแล้วก็มีกำลังอะไรไม่รู้เข้ามาประชิดนะครับพี่น้องประชาชนก็หวาดกลัวเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วก็คือในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็มีการสู้รบกันอยู่แล้วนะครับที่เกิดขึ้นที่เราตามอยู่นะครับแต่สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญคือว่าในบทบาทหน้าที่ของอำนาจที่ปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนเขาเป็นห่วงค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับแต่ในระยะยาวอย่างที่คุณกนวีได้นำเสนอนะครับระเบียงสันติภาพนะครับมนุษยธรรมนะครับหรือว่าเซฟตี้โซนนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ทุกๆฝ่ายเนี่ยครับที่ใช้กำลังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ผมคิดว่านี่เป็นโจทย์สำคัญมากๆครับถ้าจริงๆเนี่ยต้องผ่านไปยังทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีที่ผมเรียนไปคือทางสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆและร่วมกับหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรีต้องใช้สภามช.ให้เป็นประโยชน์ต้องใช้กลไกตรงนี้ก็ไปพูดคุยเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแน่นอนต้องไปคุยกับทางรัฐบาลทหารเมียนมานะครับและรวมถึงเกี่ยวกับกรอบอาเซียนต่างๆด้วยและในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมทางแม่ทัพภาคที่3นะครับก็จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือทั้งหมดเพราะฉะนั้นกลไกที่สำคัญที่สุดและจำเป็นจริงๆก็คือท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงชาติใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ครับต้องเร่งมีการพูดคุยในสภาความมั่นคงชาติสภามช.เนี่ยต้องมีการเชิญประชุมโดยเร็วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์ไปให้ท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงชาติหรือรมช.เร่งนำเรื่องนี้เสนอท่านประธานสภาความมั่นคงชาตินะครับขออนุญาตนะครับคือจริงๆไม่ใช่หมดปัญญาจริงอาเซียนนะจริงๆพูดตรงๆก็ไม่ใช่อาเซียนหมดปัญญาแต่ต้องเข้าใจการทำงานของอาเซียนอาเซียนจะเป็นค่อยๆช้าสักนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าการเริ่ม Five Point Consensus หรือฉันทามติทั้ง5ข้อเนี่ยยังมีความจำเป็นเพราะปัจจุบันนี้การพูดคุยกับทหารเมียนมาที่เราเรียกว่า De facto authority เนี่ยยากจริงๆไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติเองไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจเองไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเองใช้ความพยายามในการพูดคุยแต่ว่าก็ยังไม่มีการบรรลุผลใดๆทั้งนั้น Five Point Consensus จะเป็นการเปิดประตูสู่การสนทนา
ระหว่างทหารเมียนมาและรวมถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนเพราะฉะนั้นยังคงต้องใช้อาเซียนอยู่ผมยังยืนยันผมยังคิดนะครับยังพิจารณาว่าอาเซียนยังมีความสำคัญในการพูดคุยกับทางรัฐบาลของทหารเมียนมาประเทศไทยกลับมาที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดนี้นะครับที่จำเป็นครับคุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องใช้ทั้งสองทางที่ผมบอกไปคือทวิภาคีและก่อพหุภาคีอาจจะไม่ใช้แค่อาเซียนอย่างเดียวอาจจะมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์เป็นข้อเสนอที่จะเสนอว่าประเทศไทยสามารถใช้โอกาสนี้เป็นผู้นำให้ได้มีการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านของประเทศเมียนมาทั้งประเทศบังกลาเทศอินเดียจีนลาวและไทยซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศเมียนมาอาจจะเป็นการพูดคุยกับเป็นแพ็คหนึ่งที่คุยกับประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาเพื่อจะคอนเทนสถานการณ์ในประเทศเมียนมาเนี่ยให้อยู่ประเทศเมียนมาให้ได้เพราะว่าสถานการณ์ชายแดนกระทบจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ลี้ภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าชายแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนานาที่เรายังมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยควรใช้จังหวะนี้ให้เป็นโอกาสในการเร่งผลักดันสร้างแพ็คขึ้นมาให้ได้จริงๆเกี่ยวกับการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านของประเทศเมียนมาให้ได้ครับคุณรอมดอนก่อนแล้วไหมฮะเอาเรื่องเมียนมาคือสันติภาพจริงๆพอเราดูตัวร่างแถลงการก็ไม่แน่ใจว่าเป็นร่างจริงหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ก็มีการลบออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ร่างที่เราเห็นการพูดถึงเรื่องสันติภาพเนี่ยพูดแค่ประโยคเดียวถ้าผมจำไม่ผิดนะครับค่อนข้างจะสั้นกระชับนะครับแล้วก็ได้ใจความว่ายังไม่มีรายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นครับเพราะว่ามันไปลิงก์อยู่กับตัวนโยบายเกี่ยวกับการต่างประเทศทางด้านการทูตของประเทศไทยและรวมไปถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนจริงๆแล้วเรื่องแต่ละเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเราจำเป็นต้องพูดในรายละเอียดเรื่องสันติภาพเนี่ยประเทศไทยครับในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจริงๆเรื่องสันติภาพเรื่องสำคัญตอนนี้สันติภาพที่เราพูดในเรื่องภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เป็นสันติภาพภายในประเทศสันติภาพที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกก็เป็นสันติภาพภายในประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยจะมีจุดยืนอย่างไรในการใช้ความสัมพันธ์ของเรากับประเทศเพื่อนบ้านให้ทำได้อย่างไรบ้างตรงนั้นสันติภาพที่เกิดขึ้นฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกับประเทศลาวเราจะใช้ความสัมพันธ์ในเรื่องการค้าอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันเลยมีความละเอียดอ่อนและลึกซึ้งแต่ละพื้นที่ก็มีประวัติแตกต่างกันเรื่องสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยพอเรามองจริงๆแล้วเรายังไม่เห็นในตัวร่างนโยบายที่ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณรอมฎอนก็เราก็มีเคยทำงานในคณะทำงานมาก่อนใน8พรรครวมนะครับตอนนั้นแต่ MOU ก็ถูกฉีกไปเรียบร้อยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตัวร่างตุ๊กตาตรงนั้นก็น่าจะเป็นตัวตอบโจทย์และตัวที่เราจะสามารถเสนอตัวนโยบายที่เกี่ยวข้องเรื่องสันติภาพปาตานีให้เราได้คุณรอมฎอนครับครับผมคงมีสั้นๆนะครับจากกรณีชายแดนใต้หรือว่ากรณีความไม่สงบหรือว่าความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในประเทศนี้นะครับอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีความมุ่งมั่นจริงจังของรัฐบาลเราอยากเห็นนะครับแต่เท่าที่ดูจากเอกสารเนี่ยนะครับยังไม่เห็นในระดับที่น่าพอใจนะครับคงต้องเดี๋ยวรอดูนะครับในช่วงการแถลงแล้วก็ช่วงของการอภิปรายคำแถลงนโยบายจะยังไงแต่ผมอยากจะย้ำเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นนะครับว่าสถานการณ์ที่พี่น้องในฝั่งภาคตะวันตกของเรากำลังเผชิญนะครับคือมันคือการล้นของความขัดแย้งจากอีกประเทศหนึ่งเนี่ยเข้ามานะครับก็เป็นอย่างที่หลายท่านตั้งข้อสังเกตแต่ว่ามีเรื่องนึงครับที่ทำให้เป็นข้อคิดที่รัฐบาลใหม่ควรจะให้ความสำคัญคือความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตคนนะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงของรัฐแล้วล่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความมั่นคงชายแดนเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่กระทบกับชีวิตผู้คนเมื่อกี้พี่มนพสะท้อนเสียงนะครับว่าความรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกหวาดเกรงหวาดกลัวเนี่ยมันจะมีหลักประกันได้ไหมว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกที่กองกำลังของอีกประเทศหนึ่งนะครับลุกล้ำเข้ามานะครับในพื้นที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับถ้าความมั่นคงของรัฐจะมีประโยชน์จะมีความสำคัญจริงๆก็ต่อเมื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนจะได้รับความให้ความสำคัญอย่างถึงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณเตือนครับเรายังโชคดีนะครับในสถานการณ์นี้ยังไม่มีเหตุการณ์ที่จะบานปลายที่ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเท่าที่เราทราบในเวลานี้นะครับแต่เป็นสัญญาณเตือนแล้วครับว่ารัฐบาลใหม่มีเรื่องท้าทายแน่ๆกองทัพกระทรวงกลาโหมมีเรื่องท้าทายใหม่ๆแน่ๆนะครับเราจะทำให้สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปไม่ได้ให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่พอๆกันหรือมากกว่าความมั่นคงของรัฐได้ยังไงอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเศรษฐาครับ
คนะครับมีไหมฮะปิดท้ายครับก็ยังมีประเด็นอื่นไหมฮะถ้าไม่มีต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่มาช่วยทำข่าวกระจายข้อมูลให้กับพวกเรานะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าในส่วนของทั้งพรรคก้าวไกลและก็พรรคเป็นธรรมนะครับในที่เกี่ยวข้องนะครับเราอาทิตย์ก่อนนั้นเราก็ได้ยื่นนะครับยื่นให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามันว่าด้วยเรื่องผู้ลี้ภัยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับผู้ลี้ภัยก้าวแคมยังไม่ได้ถูกบริหารจัดการนะครับที่ดีนะครับยังไม่ได้ถูกรับการแก้ไขปัญหาขณะเดียวกันคือประเทศเพื่อนบ้านยังมีปัญหาที่ลุมเล้าเข้ามาผมคิดว่า2เรื่องนี้มันเป็นตรรกะมีสมการที่เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าต้นทางมีความสงบนะครับผมคิดว่าพวกเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกันประมาณ 2,000 กิโลเมตรนี่นะครับเราจะมีรูปแบบการทำงานเช่นเรื่องการค้าเรื่องการทำงานความร่วมมืออย่างอื่นนะครับผมคิดว่าจะส่งผลให้กับพี่น้องตลอดชายแดนนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวสักหน่อยเนาะเรื่องการเตรียมไปแถลงในสภาแน่เลยเวลาก็จับประมาณ